วันนี้เวลา 18:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นางสาวตรีนุชเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายชัยวุฒนาคมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและนายสินิษฐ์เลิศไกลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในโอกาสนี้นายดิษฐัตโหตรกิจเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและนายธีรพงษ์วงศิววิราชเลขาธิการคณะรัฐมนตรีร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในการนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อความสงบเรียบร้อยของประเทศชาติและประชาชนขอเงินก่อนให้มีกำลังใจนำกายกับปัญญาที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีแล้วก็เชื่อว่าการปฏิบัติหน้าที่คงจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเรื่องเดียวประเทศชาติประชาชนของทุกคนพนักท่านนายทองลุนศรีสุริศประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเวียงจันทน์ในโอกาสอันสำคัญที่ท่านได้รับแต่งตั้งโดยฉันทามติให้ดำรงตำแหน่งประธานประเทศแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานประเทศด้วยใจจริงในเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามั่งคั่งและมั่นคงเป็นอย่างมากดังเป็นที่ประจักษ์ต่อประชาคมโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีผู้นำที่เปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและเป็นที่ยอมรับนับถือทั้งในภูมิภาคเราเองและนานาประเทศทั่วโลกก็ยิ่งเป็นที่มั่นใจได้ว่าประเทศและประชาชนชาวลาวจะมีความเจริญรุ่งเรืองและความร่มเย็นเป็นสุขสืบไปประเทศไทยให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อสัมพันธไมตรีกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในฐานะประเทศเพื่อนบ้านที่มีความผูกพันใกล้ชิดเป็นพิเศษมาอย่างยาวนานอีกทั้งต่างฝ่ายต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันในกิจการหลากหลายด้านด้วยดีเสมอมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าภายใต้การนำของท่านความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองจะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างเข้มแข็งเพื่อสร้างเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดีดังกล่าวให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัววันนี้เวลา 8:43 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์การค้าสยามภารกรทรงเปิดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่54จัดโดยสภากาชาดไทยและคณะภริยาทูตประจำประเทศไทยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Shop the World at the Diplomatic Bird Cost Bazaarนำสินค้าทั่วทุกมุมโลกจากสถานทูตมากกว่า50ประเทศมาร่วมออกบูธโดยมีราชอาณาจักรกัมพูชาเข้าร่วมเป็นครั้งแรกเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงได้จำหน่ายในรูปแบบไฮบริดขึ้นเป็นครั้งแรกที่ผสมผสานระหว่างงานออนกราวด์และออนไลน์เป็นการเปิดโอกาสให้นักช็อปทั่วประเทศเข้าถึงและมีส่วนร่วมกับงานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่าน www.dpcredcrossbazaar.com ทั้งการจำหน่ายสินค้าโดยผู้ซื้อสามารถเลือกบริการจัดส่งแบบ Pick and Pack หรือบริการหยิบสินค้าจากร้านค้าภายในงานและแพ็คสินค้าส่งโดยบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือเลือกบริการจัดส่งแบบ Pick up คือการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์และมารับสินค้าด้วยตนเองที่หน้างานการจำหน่ายสลากคณะภริยาทูตชมไลฟ์ศิลปะการแสดงนานาชาติและร่วมบริจาคสนับสนุนสภากาชาดไทยผ่านโครงการต่างๆส่วนกิจกรรมออนกราวด์ที่ชั้น5รอยัลพารากอนฮอลล์นอกจากผู้สนใจสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพพื้นเมืองที่หาชมและหาซื้อได้ยากมากมาจัดจำหน่ายโดยมีมาตรการป้องกันโควิด-19 ตามข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดมีระบบการจัดคิวด้วยแอปพลิเคชันเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความหนาแน่นในการเข้าพื้นที่
ทั้งนี้รายได้จากการจัดงานจะนำไปช่วยเหลือเด็กสตรีผู้พิการผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทและผู้ขาดโอกาสในด้านต่างๆเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของสภากาชาดไทยต่อไป